ก็จะพามาดูโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย45นะครับรุ่นนี้ก็อายุประมาณ10ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมอยู่ม .4 ม .5 เดี๋ยวจะพาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเพิ่มแสงตัวเครื่องจะเป็นสีดำเทานะตูดจะเป็นสีเทาสมัยนั้นที่ซื้อมาก็เพราะว่าที่แรกเข้าใจว่ามันจะเป็นคล้าย C6 หรือว่า C7 นะครับที่มันสามารถสไลด์ด้านข้างได้แล้วก็จะแป้นพิมพ์ให้เยอะๆเอาไว้เล่นเกมที่แรกกะว่าแบบนั้นแต่พอได้มาอ๋อมันเป็น C5 มันไม่สามารถสไลด์ได้มันก็คือจะมีแค่หน้าจอเลยแล้วก็จะมีปุ่มให้3ปุ่มปุ่มโฮมวางสายรับสายอันนี้ power เปิดปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นล็อกหน้าจอเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงเบาเสียงด้านบนหัวก็จะเป็นเสียบสาย USB เอาไว้ลงเพลงแล้วก็เสียบสาย Smooth Talkเป็นโลโก้โนเกียเลยกล้องก็ตัวนี้เป็น5ล้านพิกเซลครับแล้วก็จะมีลำโพงให้สมัยนั้นก็แพงนะคือเดี๋ยวจะเปิดฝาหลังให้ดูนะครับซื้อมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาพ.ศ.2555อันนี้เป็นแบตตัวเดิมนะยังไม่เคยเปลี่ยนฝาก็เดิมๆหมดทุกอย่างเครื่องนี้ก็ใช้ถนอมครับสมัยนั้นก็ใช้ถ่ายรูปก็ฟังเพลงโทรเข้าโทรออกส่วนมากก็ถ่ายรูปสภาพเครื่องก็ใหม่มากนะเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาก็พอเปลี่ยนเป็นจอสัมผัสสมัยนี้ก็เก็บไว้ในกล่องในตู้ตลอดเลยไม่ค่อยมีรอยอะไรมากเปิดเครื่องให้ดูนะเนี่ยครับจอสัมผัสสมัยนั้นจะเป็นสัมผัสแบบเหมือนกับจอผ้านุ่มๆนะครับยังใช้งานได้ปกติก็คือว่าถ้าใส่ซิมใหญ่เข้าไปก็คือใช้ได้เลยภาพพื้นหลังก็คือปกติตอนนี้ผมล้างเครื่องใหม่แล้วก็จะมีตุ่มกดเข้าเมนูเข้าไปอ๋อโทษทีครับอันนี้ไม่ใช่ตุ่มกดเข้าเมนูอันนี้จะเป็นตุ่มกดเบอร์หมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็คือยังใช้ได้หมดทุกปุ่มนะครับก็คือทดลองมาแล้วถ้าเราจะเข้าเมนูก็กดตรงกลางนี่ครับก็จะมีเมนูมาให้จะมีพวกปฏิทินรายชื่อแล้วก็เพลงนะครับแล้วก็จะมีพวกแอปพลิเคชันสมัยนั้นก็โนเกียก็เอาไว้โหลดเกมเล่นได้ก็เล่นเกมมันก็มีเกมฟรีให้โหลดเยอะนะครับก็จะมีพวกโปรแกรมเล่นเพลงอะไรต่างๆเนาะของสมัยนั้นนะครับติดตั้งแอปแต่สมัยนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรยังมีแอปตัวนี้อยู่เลยเอาที่เอาไว้ดูวิดีโอเล่นวิดีโอแล้วก็กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องหลังทั้งเดียวเนี่ยครับกล้องถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็มันก็ไม่แจ่มแล้วนะครับกล้องก็จะมีเครื่องมือก็อัดวิดีโอถ่ายรูปอะไรปกติแต่ถ้าเทียบเนี่ยมันสามารถพลิกจอกลับจอได้เป็นแนวนอนแต่ว่าสไลด์ไม่ได้ผมจะเข้าดูเวอร์ชันให้ดูผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ระบบ Android หรือเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่แต่ค่ามันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนบุคคลโทรศัพท์จัดการแอปส่วนมากแล้วก็จะเข้าไปที่ส่วนบุคคลนะก็ยังไม่ใช่ Android
ก็เก็บสะสมไว้ครับโหเครื่องนี้ก็นานมากนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูเพียงแค่นี้นะครับยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ